เรียบร้อยนกติดตัวหนึ่งแล้วก็มีคนทงเบ็ดแล้วเนาะมีคนปักเบ็ดก็น่าจะปักปลาช่อนนั่นแหละดูจากเกี่ยวแล้วเกี่ยวไปทุกปลากระดีนะครับเดี๋ยวตีเข้าไปไหนนู้นตีข้ามเชือกแล้วมีเชือกแดงอยู่เส้นเลยโอ้ปลาแล้วช่อนนะช่อนแหวนนะครับไอแรกโดนเลยปลามันน่าจะเข้ามาอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าข้างในนี้มันไม่มีคนกวนนะครับอย่างคือในนี้ครับมันลบฝั่งที่ผมตีฝั่งนั้นมามันมีคนกวนเยอะแล้วคนตกเยอะครับก็เลยแบบสภาพหมายก็เลยแบบโล่งๆป่ารู้สึกว่าป่าน่าจะเข้ามาหลบในป่านี้แล้วไม้แรกโดนเลยนะครับไม่ยางแค่ก็ผมที่วางคันดีกันอุ้ยนี่ครับกัดรถคันนะครับคือวัดปลาติดง่ายนะครับดูจากสภาพเขาทงเบ็ดแล้วน่าจะพอมีครับตีล้วงในป่านะอาจจะได้ตัวเยอะนะครับแต่ว่าหมายนะคนเยอะนะเมื่อกี้เขาเข้ามาเขาก็เจอนะครับเป็นหมายแบบคนตกทั่วไปนะแต่ว่านะครับเหยื่อปลาระแวงนะครับปลามันกัดแบบไม่ระแวงกัดง่ายนะครับก็ช้าไม่ยางแค่ครับผมอันเหยื่อตัวนี้หมายทางครับเด็ดมากกัดง่ายกว่าที่คิดนะครับลองดูครับใช้งานง่ายและอย่างคือนะครับตัวเบ็ดสะบัดออกจากบอดี้นะครับทำให้ติดปลาง่ายมากเม่นยางแขะครับผมอยู่วางขายทั่วประเทศฝากลองนะครับผมสุดยอดค่อยๆตัวค่อยๆนี่ขยับน้ำไปเข้าไปในขึ้นหญ้านะปลามันน่าจะรอออกจากป่านะตรงแนวน้ำตื้นนะปัดอยู่ตัวเล็กนะโอ้ยแต่ใส่ได้นะใส่ได้อยู่ตีขึ้นหญ้านะครับแบบนี้ครับก็ได้ลุ้นในน้ำตื้นครับแต่ว่าต้องตีให้เป็นนะครับตีให้มันเข้าไปในป่านะครับแล้วลากลงมานะครับปลามันจะแบบออกมากัดนะครับตามเหยี่ยวมากัดนะครับเม่นยางแค่ครับผมลกๆใช้งานง่ายนะครับมีการสว่างมีร่องการสว่างในตัวอย่างตัวนี้ก็น่าจะ2ปีนะครับยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับเม่นสมัยถึงเม่นยางแคครับก็ออกมานานแล้วครับก็ใครที่ยังไม่เคยลองก็ฝากลองนะครับผมใช้งานง่ายวัดปลาติดง่ายครับผมลองแล้วจะติดใจครับผมยิ่งหมายข้างทางก็ปลาเราแหวงได้ดีมากครับพูดแล้วจะหาว่าโมถ้าไม่ลองนะสุดยอดครับผมมีใช่ไหมหยอดเลยไม่พูดเยอะเจ็บคอลองตีก่อนเลยนะมีตัวน้อยก็นับหนึ่งโอ้โหตัวกระเจี๊ยกเดียวช่อนลองข้างทางนะครับนี่ครับตัวเล็กๆคิดว่ามันจะไม่กัดแล้วแหละเห็นน้ำมันใสๆนะครับแต่ว่าบางทีเรามองดูหมายอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับบางทีปลามันอยู่นอนอยู่ก้นครับมันทำสีเนียนนะครับก็มองไม่เห็นแล้วตัวน้อยนะนี่เองกัดเป็นเม่นยางแคะนะครับนี่ครับกัดรถคันวัดครับปลาติดง่ายนะครับ ยิ่งถ้าทุกไซส์ครับลองดูเป็นเหยื่อที่ค่อนข้างแบบวัดปลาติดง่ายแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการได้ปลานะครับเปอร์เซ็นต์วัดนะครับ 99.99% โมไปหนึ่งดอกโอเคครับผมลองดูครับเม็ดยางแคะใช้งานง่ายมากกัดลดคันวัดโป้งสุดยอด